วัสดีครับมาพบกับสาย AB Channel กันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมมีมาสอนอย่างนึงก็คือการพับหัวใจกระดาษนั่นเองเนาะโอ้เห็นสีสันของกระดาษก็น่าจะพอรู้แล้วแดงมาเชียวแสดงว่าเราจะพับหัวใจกันนะครับขั้นตอนการพับง่ายๆเลยพับมุมใหม่เพื่อจะเราใช้เป็นกระดาษสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะแบบนี้นะครับส่วนที่ไม่ต้องการก็จะตัดทิ้งไปอันนี้ผมใช้เป็นกระดาษหน้าปกนะครับแข็งเลยสีแดงนะครับเพราะว่าหัวใจจะได้แข็งๆนะครับใจแข็งว่าเป็นนั่นใช้กระดาษอ่อนก็ได้นะครับบางคนถ้ามีกระดาษอ่อนกระดาษแข็งได้หมดเลยครับไม่ได้ซีเรียสตัวนี้ก็ใช้กรรไกรหรือคัตเตอร์ตัดเหมือนผมก็ได้นะลองทำดูนะครับตัวนี้เราไม่ได้ใช้เราใช้ส่วนนี้นี่ตัวนี้นะครับปุ๊บรีดใหม่นะครับพับครึ่งมาพับครึ่งมาแล้วก็รีดนะครับให้มันได้ครึ่งนึงปุ๊บปุ๊บแบบนี้ปั๊บเห็นไหมครับอีกฝั่งนึงครับพับครึ่งมาอีกเช่นเดียวกันเพื่อให้มันได้พับครึ่งอีกฝั่งนึงที่มันแบบเป็นกากบาทกันนะครับอย่างนี้เลยครับปึ๊บปึ๊บแล้วก็คลี่มันออกมาเห็นไหมครับเพื่อนๆน้องๆเห็นไหมปึ๊บอย่างเงี้ยนะครับรูปทรงอย่างเงี้ยขั้นตอนต่อไปเราจะพับด้านบนลงมาครับพับลงมาที่เส้นกึ่งกลางตรงนี้นะครับให้มันตรงกันนะให้มันสมมาตรนะครับเล็งเห็นไหมที่ผมเล็งเนี่ยปึ๊บตรงนี้เลยผมกดไว้ปั๊บแล้วเราก็ค่อยๆกดรีบไม่ต้องรีบนะครับแต่ว่าขอให้มันเนียบๆสวยๆเราจะได้ทำทีเดียวนะครับเป็นเหมือนทรงเพชรแล้วใช่ไหมคล้ายๆหัวใจขึ้นมาหรือยังต่อไปครับข้างล่างครับข้างบนพับลงมาแล้วข้างล่างพับอย่าไปพับแบบนี้นะอันนี้มันจะไม่เป็นหัวใจนะครับพับขึ้นไปเลยขึ้นไปครับปกติเราตรงนี้เนาะเราจะพับเลยขึ้นไปครับเลยถึงไหนล่ะข้างบนสุดเลยครับแต่มันจะมีเส้นกึ่งกลางอยู่เพื่อนๆเห็นไหมนี่ครับตรงนี้ครับให้มันสมมาตรกันพอดีนะเล็งดีๆนะครับปึ๊บกะว่าสมมาตรแล้วเราก็กดรีดเลยครับรีดทางซ้ายทางขวาครับมันจะใช้เล็บจิกตลอดนะครับมันจะทำให้ขั้นตอนต่อไปถ้าเรารีดเรียบนะครับขั้นตอนถัดไปมันทุกขั้นตอนนั่นแหละครับในการพับมันจะพับง่ายขึ้นนี่ฝากไว้ถึงทุกคนที่ทำนะครับต่อไปครับเราจะมีระยะที่เรากะดูต่อไปมันจะเป็นรูปหัวใจเนาะสมมติว่าผมลองขีดเส้นปะให้เพื่อนๆดูแล้วกันอันนี้คือขอบหัวใจเราอยากได้หัวใจที่มีขนาดเท่าไหนแล้วก็กะประมาณนี้ครับสมมติว่าผมเล็งนะเล็งเสียมุมนี้เลยจากจุดนี้นะครับประมาณ2เซนก็ถ้าใส่บอร์ดผมก็ประมาณนี้นะพับประมาณนี้ครับซึ่งเราจะอิงจากเส้นข้างล่างครับแบบนี้เลยนะครับเป็นเส้นปะตัวนี้เราจะพับขึ้นไปนะครับทั้งซ้ายทั้งขวาวิธีพับของผมปึ๊บนะครับข้างบนจิตไว้ตัวนี้ก็ได้นะครับมี2จุดให้ได้แบบนี้นะครับพับเข้ามาตรงกลางเห็นไหมครับมันจะสมมาตรอยู่ตรงกลางเนี่ยปึ๊บกระดาษแข็งก็อาจจะพับยากนิดนึงนะครับแต่ว่าพอพับเสร็จหรือพับได้แล้วมันจะสวยงามมากแบบนี้นะครับอีกฝั่งนึงก็ทำเหมือนกันครับพับเข้ามาหาตรงกลางเช่นเดียวกันอย่างนี้ครับเห็นไหมครับพับมาหาเส้นกลางโดยเฉพาะตรงนี้นะครับข้างหน้าเนี่ยให้มันแหลมเลยมันจะสวยนะรูปทรงหัวใจเราจะได้สวยและก็สมมาตรนะครับปึ๊บนี่เห็นยังต่อไปนะครับดูเป็นหัวใจขึ้นมาแต่ว่าหัวใจมันยังไม่สวยงามเลยครับเราต้องทำพับด้านหลังไว้ด้วยพับไปข้างหลังเนี่ยครับเรากะเอาได้เลยปุ๊บเนี่ยพับไปด้านหลังเห็นไหมมันจะมีรอยตรงนี้อยู่นะครับฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันครับไปถึงเหลี่ยมมุมมาเลยนะครับ
ปึ๊บแล้วเหลือข้างบนไงครับข้างบนมันหัวแหลมอย่างนี้ไม่ได้หัวใจเราจะแหลมแบบนี้ไม่ได้แล้วก็พับลงไปครับจะโหลดเนี่ยสอดเข้าไปก็ได้ปึ๊บแบบนี้ครับฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันสอดเข้าไปนิดนึงสองฝั่งควรจะต้องเท่ากันนะครับสมมาตรกันประมาณนี้ครับเพียงเท่านี้เราก็จะได้หัวใจอันพองโตแล้วนะครับสามารถอะแดปหรือว่าไปประยุกต์ใช้ทำเป็นการ์ดวันวาเลนไทน์นะครับก็ได้เช่นเดียวกันนะแบบนี้นะครับเห็นไหมครับว่าขั้นตอนไม่ได้เยอะเลยนะครับแล้วก็ไปทีละขั้นตอนด้วยช้าๆเลยนะครับเพื่อนๆสามารถเอาไปลองทำได้นะครับไปลองทำเล่นดูกันได้นะครับถ้าคนไหนชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลายคลิปเลยในช่อง Sign AB Channel ของเรานี้นะครับสามารถกดเข้าไปเลือกดูได้นะครับฝากเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะวันนี้ไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย